ด้านบนครับบุรีรัมย์นะสลิปออลไทม์ครับอยู่ในวงนะฮะและโค้ชก็เริ่มฆ่าตัวตายกันไปครับสำหรับโค้ชเอาละครับผู้ชมมาดูครับว่าเฟสต่อไปจะไปที่ไหนเฟสต่อไปไปหาจังหวะของบุรีรัมย์ครับและตอนนี้ครับมูเต้ครับน็อกทางเซรอสไปได้ครับเอาบิยอนครับพลาดเหมือนกันทางของพิตาครับพิตาครับอนุสิทธิ์ครับยิงช่วยทางของบิยอนนะฮะแล้วเอ็กฟาสมาโดนน็อกโดยทางของเอ็กฟาสครับสำหรับพิตาครับกลายเป็นว่าบิยอนรับ2คนไม่อยู่ครับโอเคคนหนึ่งฮะผมบอกเลยว่ามีการยิงแน่นอนครับแล้วคิวคอนเฟิร์มตีกับเดชเกมมิ่งครับโอ้เอาละฮะสวิตครับเจมส์ซื้อมาเลยหมดเลยกันแล้วเจมส์เก็บหมดเลยหรือเปล่าครับเป็นสาวเจมส์เจ็บ3ครับแล้วสวิตเจมส์1ครับขออภัยด้วยนะช็อตเมื่อกี้ครับเดชเกมมิ่งโดนยัดไฟครับผู้ชมธนวัฒน์ครับน้องดักคอรี่นะครับตองเคประหารชีวิตไหมตองประหารชีวิตตองประหารธนวัฒน์ TH อ้าวนี่ไงมึงลีลาไงตองตองเคครับอดครับโอ้โหธนวัฒน์ TH ครับโดนเก็บด้วยสกีดครับอาร์มอรี่เกมมิ่งจบดับที่15ครับอินเด็กซ์ซ้ำน็อกทางของฟาฟี่ไปสุลบิและอินเด็กซ์ครับน็อกทางของแซดมิกไมโอเดย์ครับเราครับอยู่กลางวงครับชิลๆครับและทางของออสเซนก็ไม่รอดไปทางของรอสเซจาครับอาจจะมีประเด็นกับทางของชาร์เต้จูเนียร์ครับยังมีไฟของรอสเซจายังไม่น็อกรอสเซจไฟเผาไปรอสเซจาครับโยชิและเป็นจังหวะครับน็อกเหนื่อย9นิ้วอนุสิทธิ์ครับน็อกไปได้และทางของโยชิครับน็อกออกไปครับเอาละแจนรอสเก็บงานไปเหลืออินเด็กซ์และทางของโยชิมาโยชิเห็นโยชิยิงน็อกอินเด็กซ์ไปครับอื้อหือช็อตนี้ครับของ CLT โดนกว่าทั้งหมดเลยและมีการยิงครับของทางของเดวิซี่ก็ไม่รอด MSC ครับส่งทางของชาร์เต้จูเนียร์ไปครับต้นกับซูครับน็อกทางฟัสออกจากเกมไปครับชัดครับสลิปออลไทม์คะแนนค่อนข้างดีเลยนะครับรู้สึกเบสฟิกครับน็อกทางสนิทครับผมและทางดาคอรี่กับเบสฟิกก็น็อกทั้งคู่ครับคิดสักคิดยิงไปเรียบร้อยเคลียร์เซเวียได้เซรูสิตรีมครับ9ครับนับ9แล้วยูดับบิลครับไปน็อกทางของอนุสิทธิ์ได้ครับแล้วมาตรงนี้ครับยูโดนน็อกและต้มยำซุปสวิตน็อกปอลแหลกไปรัมวิ่งมารัมเจอรัมหาอยู่หาแล้วเจมส์ครับเก็บ RCT ไปครับปอลแหลกแล้วรัมรู้รัมโดนยิงจากสวิตมารัมมาช้าเช่าตายไปครับโดนลาเต้และสวิตแจมมาต่อสวิตคิวคอนเฟิร์มครับลำบากครับเซอร์ล็อกครับแล้วคอนเน็กซี่ครับเก็บ MSC ได้ครับและเหลืออีโลนิกส์ตัวเดียวอีโลนิกส์มอเตอร์ไซค์มาครับมอเตอร์ไซค์มาของอีโลนิกส์เป็นคอนเน็กซี่เก็บได้อีกครับรามิเต็ดครับเคลียร์ได้ครับเอาละครับมาที่สวิตแล้วเฟสต่อไปครับซิงเกิลอยู่ครับแล้วมีกัปตันครับเจมส์ปาของไปแล้วสวิตช์โดนน็อกเดือดก้อนแล้วครับแล้วเจมส์แทบโดนทางของซิงเกิลยิงมางานเข้าแล้วครับและคอนเน็กซี่เก็บได้ครับรามิเต็ดครับโดนยิงมาครับสำหรับคอนเน็กซี่ครับพลังความรักนะฮะยิงไปถึง6คิวครับสำหรับคอนเน็กซี่ครับยิงได้เดือดมากๆครับสำหรับคอนเน็กซี่โอ้โหบอสเซอร์ระเบิดมาเหมือนกันและมีเทรดของครับสำหรับบูรามิเต็ดครับนอร์ดรากับเอ็ดดี้ครับพยายามเดินมาแจ็คสปาร์เกิลมีความกล้าครับไม่เป็นเวชน็อกไปนอร์ดราโดนน็อกไปเหมือนกันครับเหลือทางของก้อนแมวคนเดียวด้านบนบูรามกับซิกเนเจอร์ก้อนแมวกดไปก้อนแมวได้รอดครับเป็นซิกเนเจอร์ดับเบิ้ลแชมป์ไปครับวันนี้เล่นได้ดีมากครับเลยนะฮะโอ้มากครับเลยสำหรับซิกเนเจอร์ครับแม่ดับเบิ้ลแชมป์ปิดเกมสุดท้ายไปครับสำหรับซิกเนเจอร์ครับถือว่าทำได้ดีจริงๆครับสำหรับวันนี้สำหรับซิกเนเจอร์ครับโอ้โหดับเบิ้ลแชมป์ปิดเกมไปสวยงามครับตอนนี้ครับสำหรับซิกเนเจอร์ครับคะแนนรวมนะครับดูได้ที่หน้าเพจนะครับผู้ชมว่าเป็นอย่างไรสำหรับการซ้อมนั่นเองนะครับก็ซิกเนเจอร์ครับก็คว้าแชมป์ปิดเกมไปอย่างสวยๆงามงามสำหรับค่ำคืนนี้ครับสำหรับทางของซิกเนเจอร์เกมมิ่งก็คว้าแชมป์จนได้ครับถือว่าฟอร์มนี่ถือว่าร้อนแรงครับปาร์เกอร์สีบอสเซอร์2ครับมิรามันเต็ดครับคิวคอนเฟิร์มเนาะคิวคอนเฟิร์มนะฮะ MSC และทางของรูสิตดรีมนั่นเองครับผมสำหรับนี้ครับผมการแฟร์ครับถ้าผิดพลาดประการใดยังไงขออภัยนะที่นี้ด้วยครับไว้เจอกันวันพรุ่งนี้สำหรับห้องนะพี่บอยมิโนรุสครีมครับสำหรับนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันครับชมสำหรับนี้สวัสดีครับไปเจอ